รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยก้อนเยอะมากจริงๆเอามาอีก2ฟองมาทอดแบบจะได้ไม่บ่นมากบอกได้เลยว่านี่เป็นซอสพะแนงที่ครีมมี่มากๆนะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดไฟท์โตนะครับศึกครัวเดียวกันครับทุกวันพุธนะครับเวลา 10:30 นเป็นต้นไปนะครับทางช่อง9 Mcot HD ครับเอาดีกว่าวันนี้เป็นแบบเกี่ยวกับอะไรรายการของเราเป็นรายการที่กระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวพูดให้ลึกซึ้งทำไมเอาเมนูที่เราจะมาท้าสู้กันดีกว่าวันนี้ไข่ไก่ไข่ไก่พูดเลย3ขวบเราก็ทำออมเล็ตได้แล้วนะเจ้แม่ถ้าเป็นขุยนะครับคุณเท็ดดี้เดี๋ยวถ้าแพ้ขึ้นมาแล้วหมอจะไม่รับเย็บเอานะครับเอาว่าบังชุบเลยดีกว่า1 2 3ไข่เจ้ทำก่อนใช่ปะเจ้ทำก่อนเลยครับโอเคเราอยู่มุมมงคลวันนี้ทำไข่ลาวากรอบซอสพะแนงคือเราอ่ะกำลังคิดว่าเราอ่ะอยากจะทำเป็นไข่ที่แบบเยิ้มแต่ไม่ถึงขนาดลาวาทะลักปึ้มอย่างนี้บ้าแล้วเจ๊จะมาทำได้ยังไงมันต้องมีการเตรียมการนะเราเป็นคนเตรียมตัวถ้าจะเตรียมการขนาดนี้ก็ไหนเอามาโชว์เลยดีกว่าเรามาร่วมลุ้นไปพร้อมๆกันเลยครับระหว่างเมนูไข่ลาวากรอบซอสพะแนงของคุณนานาที่มีความกรอบนอกชุ่มในมาสู้กับเมนูอินเทรนด์อย่างบัวลอยเผือกไข่มุกของคุณเท็ดดี้ที่มีการผสมกันอย่างลงตัวของซุปเผือกและไข่หวานเพิ่มความน่าทานด้วยไข่มุกอยากเห็นแล้วล่ะครับว่าคุณนานาจะเอาชนะคุณเท็ดดี้ได้ไหมเราจะทำซอสพะแนงก่อนเพราะเท็ดดี้บอกว่าทอดไข่ก่อนเนี่ยเท็ดดี้เป็นห่วงกลัวว่าเมนูผู้ชนะของเราเนี่ยไข่จะไม่ลาวามากเขาก็เลยแบบกังวลใจแทนเราก็ขอบคุณนะเท็ดดี้ที่เป็นห่วงเป็นใยตกลงนี่คุณเท็ดดี้ยอมแพ้ตั้งแต่ต้นเลยเหรอครับเขาเรียกว่าอยากให้มีความสูสีเกิดขึ้นนะฮะถ้าแบบไม่บอกอะไรอย่างนี้เขาอาจจะหลงทางได้เราก็มีหน้าที่เป็นชี้แนะก็ถ้าพูดอย่างนี้แล้วแพ้ขึ้นมานี่ดูไม่จืดเลยนะครับชินแล้วเริ่มจากใส่น้ำมันพืชแน่นอนผัดทุกอย่างก็ใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตใช่ครับรับรองจะติดใจนะฮะมั่นใจว่ากินแล้วดีต่อสุขภาพน้ำพริกแกงพะแนงไม่ได้วางยาหรอใช่ไหมเท็ดดี้เท็ดดี้ผัดให้หน่อยได้ไหมอ๋อได้ครับอันนี้น้ำพริกแกงพะแนงโลโบใช่ไหมครับใช่แล้วจ้าไข่กรอบซอสพะแนงนะฮะปกตินี่จะเป็นไข่ลูกเขยก็ไม่ค่อยเจอเมนูแบบนี้เท่าไหร่แปลว่าอะไรหรอเธอกำลังจะบอกว่าเมนูของเราเนี่ยมันไม่เหมือนใครมันผิดปกติหรอหรือยังไงเขาคงหมายถึงว่าครีเอทนะครับคุณนันท์ไม่ใช่ครับเอาไม่ใช่หรอครับคิดจะทำก็ทำอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้กินได้จริงหรือเปล่าป้าคะน้ำพริกแกงเขาหอมมากเลยกินแล้วกินเลยเข้าหมดเลยฮะน้ำพริกแกงพอหอมแล้วเติมกะทิอัมพวากะทิแท้ 100% น้ำตาลปี๊บค่ะเพิ่มรสน้ำตาลปี๊บนะฮะเพิ่มรสนะฮะแต่การที่จะใส่มาเนี่ยอย่างน้อยๆ น่าจะยีมาให้นิดนึงนะครับการทำแบบนี้เนี่ยคนดูก็หงุดหงิดนะฮะคนทำยิ่งหงุดหงิดเลยเฮ้ทำไมวันนี้คุณเท็ดดี้ดูขี้บ่นจังเลยล่ะเนี่ยสงสัยเป็นเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงคุณผู้ชมก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับน้ำพริกแกงเขามีรสเค็มอยู่แล้วใช่ไหมฮะใช่ค่ะคือเติมรสหวานไปด้วยความที่ซอสของเราไม่อยากให้ซอสของเรารสจัดมากมีเค็มแล้วมีเผ็ดแล้วค่ะเปรี้ยวเปรี้ยวก็ใช้น้ำมะขามเปียกนะครับใช่เนเจอร์เทสนะฮะอันนี้คือเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะโอ้อีซี่มากๆนะครับไม่น่าจะเอามาแข่งได้เลยนะฮะง่ายๆแบบนี้เราทำกินกันเองจะดีกว่าไงพูดไปเรื่อยโอเคขั้นตอนต่อไปจะทำไข่กรอบไข่ไก่สูตรธรรมชาติตราดร.เฮนอันนี้คือเป็นไข่เป็นลูกๆไหมหรือว่าจะทำเป็นไข่เจียวกรอบหรืออะไรยังไงเนี่ยฮะคลุกแป้งคลุกไข่คลุกเกล็ดเราจะมีไข่ไก่ของเราที่แช่แข็งเอาไว้อ๋อที่เตรียมไว้แล้วเตรียมไว้แล้วตั้งแต่เมื่อวานน่ะหรอนี่ไงอันนี้คือเราใช้เหมือนกันแต่เราไปแช่แข็งนี่ไงทำไมเน้นว่าเหมือนกันในเมื่อมันไปแช่แข็งตั้งแต่เมื่อวานมันก็ไม่เหมือนกันเราต้องรีบบอกก่อนไงว่าเราไม่ได้ขี้โกงใดๆก็ยังว่าแหละครับคุณนานาเขารู้จักเตรียมการล่วงหน้านะก็ไม่แปลกใจเลยล่ะครับว่าทำไมชนะบ่อยอุ้ย
แต่คุณเท็ดดี้ก็ทำอร่อยนะครับแค่ไม่ถูกปากคนแถวนี้เท่านั้นเองจะทอดอะไรก็ตามแป้งประกอบอาหารสำคัญมากวันนี้เลือกใช้โกกินะจ๊ะอุปกรณ์เยอะมากอุปกรณ์เยอะมากจริงๆนอกจากแป้งทอดกรอบแล้วเกล็ดขนมปังชุบทอดโกกิเช่นกันโอ้เกล็ดใหญ่นะใช่ดูวันนี้คุณนานาใช้วัตถุดิบหลักได้หลากหลายดีจริงๆนะครับใช่ค่ะคือถ้าพูดแบบจริงๆก็คือใช้ของเปลืองใช้ของเปลืองมากทอดไข่กี่ฟองเราทอดไข่ลาวา1ฟองนะครับแต่เราใช้ไข่ไก่ในการคลุก2ฟองเอามาอีกมาเอามาอีกเอามาอีกเอามาอีก2ฟองมาจะได้ทอดแบบจะได้ไม่บ่นมาก ในนั้นมีเยอะเลยนะไม่เป็นไรเผื่อเผื่องั้นเอาที่สำเร็จมาเลยไหมอุ้ยได้เหรอไม่ช่วยกันหน่อยเหรออ๋อต้องช่วยยังไงออกคลุกให้ใช่ไหมใช่นี่คือรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวช่วยกันเป็นช่วงใหม่แม่คุณเท็ดดี้ที่ผ่านๆมาคุณนานาก็ช่วยคุณเท็ดดี้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับแค่นี้อย่าเพิ่งบ่นเลยนะสังเกตจากด้านนอกไข่กรอบสีทองอร่ามของคุณนานาดูท่าทางจะกรอบไม่ใช่เล่นๆเลยนะครับเนี่ยเราไปชมกันต่อเลยครับว่าหน้าตาเมนูนี้จะออกมาเป็นยังไงบอกได้เลยว่านี่เป็นซอสพะแนงที่ครีมมี่มากๆนะฮะคนบางคนเนี่ยว่างๆเนี่ยแทนที่จะช่วยกรองซอสก็ไม่กรองโอ้โหนี่ไม่ต้องกรองนะคนขนาดนี้หมายถึงว่าเนี่ยมีใบมะกงใบมะกรูดอยู่อย่างเงี้ยเอาเผื่อเคี้ยวงาเป็นอโรมาสักครั้งนึงนะครับนี่คืออะไรครับเมนูอะไรนะครับสบตากล้องครับรับไม่ได้ตรงเบคอนเนี่ยแหละเราผิดมากเลยเหรอเราผิดมากแบบผิดจรรยาบรรณมากเลยเหรอคือแข่งกันทำเมนูไข่ไงแต่เนี้ยเบคอนอ่ะเยอะกว่าไข่อีกอ่ะในจานเนี้ยเราเสร็จแล้วง่ายๆเรียบๆพริกไทยอ๋อ thank you อะไรนะกรรมการไม่ชอบกินพริกไทยใช่ไหมฮะฉุนอุ้ยขอโทษเจ้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูไข่ลาวากรอบซอสพะแนงสูตรพิเศษจากคุณนานาดูสิครับด้านนอกกรอบมากๆเลยแถมด้านในไข่แดงก็ไหลเยิ้มเป็นลาวาบวกกับซอสพะแนงที่ข้นกำลังดีผมไม่อยากจะนึกภาพตอนชิมเลยล่ะครับว่ามันจะอร่อยขนาดไหนถามจริงเฮดดี้ไปเอาวิธีการทำไข่หวานมาจากไหนคลิปของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใน YouTube ไม่กล้าเถียงกลับ ช่วงอร่อยใช่เลยกับไข่ไก่ด็อกเตอร์เฮนวันนี้เรามีเมนูไข่หวานน้ำขิงมาฝากกันค่ะวิธีทำน้ำขิงเริ่มด้วยใส่น้ำและขิงหั่นแว่นลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟต้มจนเดือดแล้วต้มต่อประมาณ3นาทีเติมน้ำตาลทรายแดงคนให้เข้ากันต้มจนน้ำตาลทรายแดงละลายแล้วปิดไฟเตรียมไว้วิธีทำไข่หวานใส่น้ำและน้ำตาลทรายลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟต้มจนเดือดคนเล็กน้อยพอให้น้ำตาลทรายละลายจากนั้นใส่ไข่ไก่สูตรธรรมชาติปราดร.เฮนไข่ฟองนี้ไม่ธรรมดาลงต้มจนไข่สุกลอยตักไข่หวานลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟเติมน้ำขิงที่ต้มเตรียมไว้พร้อมเสิร์ฟง่ายๆแค่นี้เพียงแค่มีไข่ไก่ปราดร.เฮนติดครัวไว้ค่ะช่วงอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูคัพเค้กช็อกโกแลตครีมชาเขียวมาฝากกันค่ะวิธีทำคัพเค้กช็อกโกแลตเริ่มจากใส่แป้งเค้กดาริบบินผงโกโก้ผงฟูเบกกิ้งโซดาและเกลือป่นลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันตีเนยสดชนิดเค็มกับน้ำตาลทรายด้วยความเร็วปานกลางประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งขึ้นฟูเติมไข่ไก่ทีละฟองจนครบตามด้วยกลิ่นวานิลาตีผสมจนเข้ากันลดความเร็วต่ำแล้วเติมแป้งที่ผสมไว้ตามด้วยนมข้นจืดตีผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันบีบส่วนผสมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้3ส่วน4ของพิมพ์แล้วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 20-25 นาทีนำออกจากเตาพักไว้จนเย็นสนิทเตรียมไว้ค่ะวิธีทำบัตเตอร์ครีมชาเขียวคนผสมบัตเตอร์ครีมกับชาเขียวชนิดผงนมข้นหวานและสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลเข้าด้วยกันบีบบัตเตอร์ครีมชาเขียวลงบนคัพเค้กตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่สดโรยด้วยน้ำตาลไอซิ่งพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยกับเมนูคัพเค้กช็อกโกแลตครีมชาเขียวแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ